กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์นะคะเด็กๆขาวันนี้คุณครูเมย์มีนัดกับน้องกัปตันค่ะจะพาเด็กๆไปเที่ยวกับน้องกัปตันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มไปกันเลยค่ะอุ๊ยอย่าลืมค่ะเด็กๆเวลาออกจากบ้านทุกครั้งนะคะต้องสวมใส่แมสด้วยเดี๋ยวคุณครูเมย์ขอใส่แมสก่อนนะคะตามกันเลยค่ะมาเลยมาเลยระหว่างที่รอน้องกัปตันนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะอ๋อน้องไอเดียบอกคุณครูเมย์ว่าสัปดาห์นี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องป้ายสัญญาณจราจรเก่งมากๆเลยค่ะอะไรอีกนะคะโอ้น้องอารีน้องอารีตอบคุณครูเมย์ว่าเรียนเกี่ยวกับป้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ป้ายตรงไปเป็นป้ายสัญญาณจราจรใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยค่ะอะไรอีกนะคะน้องนโมน้องนโมบอกคุณครูเมย์ว่าได้รู้จักป้ายสัญญาณจราจรหลายป้ายเลยใช่ไหมคะแล้วจำได้ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะอะไรอีกนะคะอุ๊ยมีคนยกมือตอบคุณครูเมย์อีกแล้วค่ะน้องเคเดนน้องเคเดนตอบคุณครูเมย์ว่าสัปดาห์นี้คุณครูออฟฟี่ค่ะสอนการขี่จักรยานให้ปลอดภัยสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆจำที่คุณครูสอนได้ด้วยนี่น้องกัปตันพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนิทานพร้อมกับทำท่าโยคะไปด้วยในนิทานเรื่องนั่งรถเที่ยวกับน้องกัปตันกันเลยค่ะมาค่ะเด็กๆ เวลาเราเจอกันทุกครั้งนะคะเราจะต้องทักทายกันว่านามัสเตก่อนที่จะทำท่าโยคะนะคะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายกันก่อนนะคะเด็กๆ เริ่มที่ท่าแรกกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิแบบโยคะนะคะก็คือเอาเท้าทั้งสองข้างวางไว้ที่เสื่อนะคะไม่เอาซ้อนขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็เอามือนะคะจับที่ข้อศอกกับคุณครูเมย์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอียงมาฝั่งเดียวกับคุณครูเมย์นะคะค้างท่าไว้เดี๋ยวเรามานับ1ถึง5พร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5ตั้งตัวให้ตรงนะคะขออีกครั้งนะคะเด็กๆเอียงมาฝั่งด้านนี้บ้างค่ะค้างท่าไว้เดี๋ยวเรามานับ1ถึง5พร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5ท่าต่อไปนะคะเด็กๆเคยทำแล้วค่ะคุณครูเมย์รู้ว่าเด็กๆต้องทำได้แล้วแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะนี่หันด้านข้างนะคะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆค่ะเหยียดขาไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะตั้งเข่าขึ้นมาแล้วก็เอาค่อยแบบนี้ค่ะเด็กๆขายาวแขนยาวแล้วก็อ้อมไปวางด้านหลังนะคะมืออีกข้างนึงตั้งไว้อย่างนี้ค่ะเด็กทางเข้าไว้เดี๋ยวเรามานับ1ถึง5พร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5ถอยข้างนะคะเด็กๆสลับข้างกันเอาขาฝั่งด้านนี้บ้างตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็อ้อมมาวางแบบนี้ค่ะเด็กๆขายาวแขนยาวเอามือมาวางไว้นะคะแล้วก็เอามือข้างนี้ตั้งมาแบบค่ะทางเข้าไว้เดี๋ยวเรามานับ1ถึง5พร้อมกันค่ะ1สองสามสี่ห้ายืดเหยียดท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวให้เด็กนอนหงายกับคุณครูเมย์แบบนี้เลยค่ะนี่นอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะยกแขนขึ้นไปแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่พร้อมกับทำแขนแบบนี้ด้วยเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานับ1ถึง5นะคะแล้วก็ทำ5ครั้งไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเลยค่ะเด็กๆ1 2 3
นอนหงายเหมือนเดิมค่ะเด็กๆแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะยกขาขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็เอาขานะคะไขว้สลับกันแบบนี้ค่ะเด็กๆอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรานับ1ถึง5แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะยกขาขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาขาไขว้สลับกันแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามานับ1ถึง5แล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ขออีกครั้งนะคะเด็กๆยกขาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาขาไขว้สลับกัน1 2 3เดี๋ยวเรามาออกเดินทางนะคะนั่งรถเที่ยวไปกับน้องกัปตันกันเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าขับรถท่าแรกกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะยืนแยกเท้าออกจากกันนิดนึงแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เอามือขึ้นมาจับเป็นพวงมาลัยแล้วก็ทำท่าขับรถขับรถขับรถนี่แบบนี้เลยแล้วก็รถเลี้ยวมาฟังเดี๋ยวกับคุณแม่เลยมาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้บ้างขับรถทางตรงทางตรงแล้วก็รถเป็นยังไงคะเจอทางขูขาดิ๊กกระโดดเลี้ยวกระโดด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 ขับรถทางตรงทางตรงน้องกัปตันนะคะตื่นเต้นมากๆเลยได้นั่งรถนะคะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมนอนหลับเลยค่ะแล้วก็มองข้างทางอยู่ตลอดเวลาน้องกัปตันนะคะคอยดูว่าข้างทางเนี่ยมีป้ายสัญญาณจราจรหรือว่าป้ายอะไรบ้างนี่เด็กๆคะน้องกัปตันไปเจอกับป้ายอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะป้ายที่เป็นรูปเครื่องบินค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณพ่อขับรถนะคะแล้วก็ผ่านสนามบินดอนเมืองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำท่าเครื่องบินกันนะคะเด็กๆมาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทำท่าเครื่องบินกันนะคะคุณครูเมย์จะขอหันด้านข้างนะคะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆค่ะให้เด็กๆนะคะยืนแยกเท้าประการนิดนึงแบบนี้เลยแล้วก็ยกแขนขึ้นมาการเป็นปีกเครื่องบินค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะยกขาไปด้านหลังข้างนึงแล้วก็ทำเป็นเครื่องบินกำลังบินอยู่ค่ะเด็กๆเครื่องบินขึ้นมาฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้บ้างเครื่องบินโดนลมค่ะเด็กค้างท่าไว้เดี๋ยวเรามานับ1ถึง5พร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5ขอสลับขาอีกครั้งนะคะเด็กๆทำเป็นท่าเครื่องบินเหมือนเดิมเลยค่ะนี่กางปีกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยกขาไปด้านหลังเครื่องบินกำลังบินบินมาฝั่งด้านนี้มาฝั่งด้านนี้บ้างเครื่องบินบินตรงๆขาข้าไว้เดี๋ยวเรามานับหน้าพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5น้องกัปตันนะคะตื่นเต้นมากๆเลยคุณพ่อขับรถผ่านสนามบินดอนเมืองน้องกัปตันได้เห็นเครื่องบินนะคะกำลังบินขึ้นบนท้องฟ้าอย่างไปใกล้เลยด้วยน้องกัปตันนะได้มองข้างทางตลอดเวลาเลยค่ะเด็กๆน้องกัปตันก็มองไปเห็นค่ะป้ายที่เป็นรูปรางรถไฟค่ะเด็กๆนี่คุณแม่คะน้องกัปตันว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาทำท่ารถไฟกันนะคะเด็กๆเด็กๆว่ารถไฟต้องทำท่ายังไงคะทำแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะเอามือมาทำเป็นแบบนี้เลยแบบคุณเมย์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ย่ำเท้าไปด้วยว่าแต่รถไฟส่งเสียงยังไงนะคะเด็กๆใช้แบบนี้หรือเปล่าคะปูนปูนฉิบฉักฉิบฉักฉิบฉักรถไฟพร้อมจะออกเดินทางกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะปูนปูนฉิบฉักฉิบฉักฉิบฉักมาฝั่งด้านนี้บ้างปูน
ชิกชักชิกชักชิกชักตอนนี้นะคะคุณพ่อขับรถพาน้องกัปตันมาถึงที่เที่ยวแล้วค่ะที่เที่ยวแห่งนี้นะคะเป็นที่เที่ยวที่ให้เด็กๆค่ะได้ฝึกยิงธนูน้องกัปตันบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าผมอยากยิงธนูเก่งๆเหมือนกับนักรบในนิทานที่คุณแม่เล่าให้ฟังงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยท่านักรบกันก่อนดีไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่านักรบไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านักรบนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนแยกเท้าออกกันให้ได้มากที่สุดนะคะโดยที่เด็กๆยังสามารถทรงตัวอยู่ได้นะคะนี่แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะให้หันปลายเท้าฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งเดียวกับคุณเมย์หันปลายเท้าชี้ไปทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นมาต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะย่อเข่าไปย่อเข่าฝั่งด้านนี้ไปค่ะยืนทรงตัวให้อยู่นะคะทางท่าไว้เดี๋ยวเรามานับ 1-5 พร้อมกันให้เด็กๆนะคะมองตรงไปที่ปลายมือด้านฝั่งนี้ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานับ 1-5 ค่ะ 1 2 3 4 5 ต่อไปนะคะเป็นท่าธนูค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนอนคว่ำหน้าแบบคุณครูเมย์ค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะพับขาขึ้นมาค่ะเอามือจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างไว้แล้วก็ให้เด็กๆนะคะยกหน้าอกนะคะกับขาให้ลอยขึ้นมาจากพื้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปยกคันธนูไปพร้อมๆกันเลยค่ะทางท่าไว้เดี๋ยวเรานับ 1-5 ไปพร้อมๆกันนะคะ ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆมากมายเลยว่าแต่มีใครจำได้บ้างไหมคะว่ามีป้ายอะไรบ้างอะไรนะคะป้ายที่เป็นรูปเครื่องบินเก่งมากๆเลยค่ะป้ายอะไรอีกนะคะอุ๊ยอ๋อป้ายรางรถไฟรถไฟที่ร้องกุ้นกุ้นฉิกฉักฉิกฉักใช่ไหมคะเด็กๆว้าวสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยวันนี้นะคะเด็กๆได้นั่งรถเที่ยวกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูเมย์ก็ขอฝากเรื่องการนั่งรถไปเลยแล้วกันนะคะเวลาที่เด็กๆนั่งรถนะคะให้เด็กๆนั่งหลังชิดเบาะค่ะเมื่อเวลาที่รถเบรกกระทันหันนะคะเด็กๆจะได้ไม่บาดเจ็บได้ค่ะหรือว่านะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครนะคะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเด็กๆนะคะให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะคุณครูเมย์เป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ
รบกวนท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปค่ะตอนน้องทำกิจกรรมโยคะส่งกลับมาให้คุณครูเมย์ดูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ